ว่าแต่ช่วงนี้เป็นไงบ้างมีงานอะไรใหม่ๆอัปเดตบ้างปะเนี่ยงานกูได้ไปโชว์ที่แฟคทอรี่ด้วยเนี่ยเฮ้ยเจ๋งว่ะได้ไปโชว์ที่แฟคทอรี่เหรอวะไหนๆมาดูดิงานกูเจ๋งก็ดีก็เจ๋งแหละสมชื่อมึงอะแต่มึงก็ว่าสไตล์งานเดิมอีกแล้วนะเว้ยนายกูลองมาช่วงนี้แม่งแรงเออแต่ก็จริงอะกูไปที่ไหนก็จะแต่งงานแบบเนี้ยเออกูว่ากูจะลองทำดูบ้างวะของมึงยังใช้เวลาว่ะถ้าไม่ใช่แนวมึงจริงๆทำไม่ได้หรอกเออจริงงานคราวที่แล้วที่กูได้จัดโชว์อ่ะไม่มีใครสนใจงานกูเลยว่ะกระแสพวกเนี้ยแม่งไปไวว่ะเออว่าแต่เอกไม่สนใจไงเจ๋งมันหรอวะผลงานมึงก็เยอะนะเว้ยไม่ลองส่งงานแฟกบ้างหรอวะกูไม่รู้ดีว่ามันจะผ่านเปล่าอ่ะเออแต่งานมันยังเปิดรับอยู่เนี่ยไม่หมดเขตมึงก็ลองส่งดูอ่ะอย่าโบชัวแต่ไม่รู้แนวพวกมึงจะผ่านป่ะนะแต่ก็ลองดูเฮ้ยเดี๋ยวกูไปก่อนนะกูมีงานต่อว่ะเออเดี๋ยวพวกกูกลับด้วยนี่คุณว่าอะไรของคุณเนี่ยผมว่าไม่โอเคนะนี่คุณว่าเสร็จหรือยังที่คุณมาส่งผมเนี่ยคุณรู้บ้างไหมว่ากระแสภาพเป็นยังไงภาพมันมีกระแสด้วยเหรอครับอ้าวน้องทุกอย่างมันก็มีกระแสหมดแหละทั้งฮิปเตอร์มินิมอลเล็กๆน้อยๆแต่มากรู้จักเปล่าส่วนในภาพขาวดำอะไรเนี่ยเขาเลิกฮิตกันไปตั้งนานแล้วเดี๋ยวนี้ต้องภาพสีแล้วน้องเวลาโชว์ภาพมันดูสวยและขึ้นกว่าเยอะภาพขาวดำขึ้นโชว์ไปมันไม่สวยแล้วใครจะมาดูพี่ว่านะน้องเอาเวลาวาดภาพสไตล์ของน้องอะไปหัดดูผลงานของคนอื่นก็บ้างเผื่อว่าจะตามเขาทันเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมาวาดด้วยมือกันแล้วเขาใช้โปรแกรมวาดกันทั้งนั้นที่พี่พูดพี่หวังดีกับน้องนะเผื่อว่าน้องจะมีผลงานขึ้นในแกลลี่ของพี่ก็ได้อืมนี่คุณวาดอะไรของคุณเนี่ยผมว่าไม่โอเคนะส่วนในภาพขาวดำอะไรเนี่ยเขาเลิกฮิตกันไปตั้งนานแล้วเดี๋ยวนี้ต้องภาพสีแล้วน้องเวลาโชว์ภาพมันดูสวยและขึ้นกว่าเยอะภาพขาวดำขึ้นโชว์ไปมันไม่สวยแล้วใครจะมาดูพี่ว่านะน้องเอาเวลาวาดภาพสไตล์ของน้องอะไปหาดูผลงานของน้องกับบ้านหนูว่าจะตามท่านไ
ีเลยนะเขาวางเส้นได้สวยมากเลยอ่ะให้ดูสีเขาเลยก็เจ๋งนะบางคนร้องเป็นเพลงได้แบบผมคือมันดูแบบไม่ต่างกันมากแล้วผมดูพลังโคตรเลยเอกมานั่งทำอะไรอยู่นี่วะเมื่อกี้กูไปงานแฟกมาเว้ยแม่งมีแต่ผลงานสวยๆทั้งนั้นเลยวะแต่ทำไมผลงานมึงวางอยู่ข้างล่างได้วะก็สวยดีนะเว้ยปกติกูเห็นมึงวาดแต่ขาวดำตอนนี้เปลี่ยนมาวาดภาพสีแล้วเหรอวะกูแค่อยากลองวาดมันดูอะคือมันมีคนสบประมาทกูไว้ว่ากูวาดแต่ขาวดำแต่พอกูมาลองวาดภาพสีนะเว้ยแม่งไม่ใช่ตัวตนของกูเลยกูเลยไปเอาลงอย่างเงี้ยทำไมอย่างนั้นวะกูคิดว่านะงานทุกอย่างอ่ะมันคือศิลปะเว้ยไม่ว่าจะเป็นภาพสีภาพขาวดำมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนว่ามันจะมองภาพนั้นสวยงามได้ขนาดไหนจริงๆแล้วอ่ะศิลปะทุกชิ้นอ่ะมันมีคุณค่าในตัวของมันเองหมดแหละก็กูเข้าใจละแต่เดี๋ยวกูไปก่อนนะเจอกันเพื่อน